ายเปิดหัวหรือยังลูกกิฟกิฟเป็นอะไรลูกพ่อคะกิฟถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่ามาเลยลูกถ้าไม่นับว่าหนูดีเป็นหมอกิ๊บมีอะไรที่สู้หนูดีไม่ได้บ้างคะหนูดีตั้งหากแหละที่ไม่มีอะไรสู้ลูกของพ่อได้เลยถ้ากิ๊บดีกว่าเขาจริงแล้วทำไมถึงมีแต่คนรักหนูดีคะพ่อสมัยเรียนครูก็รักแต่หนูดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ชอบแต่หนูดีหนูดีพูดอะไรทุกคนก็ฟังหมดหนูดีได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนทุกปีพอเรียนจบหนูดีก็สอบติดหมอส่วนกิ๊บก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนเพราะว่าโจ้เขาไม่ได้สนใจเรื่องที่หนูพูดมาทั้งหมดหรอกนะกิ๊บกิ๊บรักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ตัวอีกทีกิ๊บก็รักเขาไปแล้วกิ๊บรักเขามากมันรักจนหมดข้างในกิ๊บมันกำลังจะตายอ่ะพ่อกิ๊บไม่ได้อยากจะรักเขาแต่กิ๊บก็รักไปแล้วกิ๊บรักแฟนเพื่อนรักของตัวเองอะเลวมากใช่ไหมครับพ่อไม่หรอกไม่หรอกนะตัวเล็กของพ่อนะ เรื่องของหัวใจมันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะลูกแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิคะกิ๊บไม่ได้แค่แอบรักคุณโจ้แต่กิ๊บอยากจะแต่งงานกับเขากิ๊บอยากจะเอาชนะหนูดีให้ได้สักครั้งคุณโจ้เขาไม่ใช่คนง้อนะลูกถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสเขาเลือกหนูดีอาจจะไม่ใช่คำตอบของเขาอีกต่อไปก็ได้ไม่ต้องห่วงนะกิ๊บไว้พ่อจะลองถามคุณเจ้าเขาเอง